ค่อนข้างที่จะมีความยากลำบากพอสมควรนะคะเราแค่เคยชินกับการที่เขาใส่ถุงมาให้เราเขาใส่แก้วมาให้เราคือถ้าเราไม่เริ่มเปลี่ยนที่ตัวเราอะค่ะมันก็ไม่รู้จะไปบอกคนอื่นให้เปลี่ยนยังไงตัวเราเองเรายังเปลี่ยนไม่ได้สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพันรีตั้งจิตเอื้อบุญนะคะชื่อเล่นชื่อต่ายค่ะเป็นเจ้าของร้านRabbit Mafia Coffee and Cake ที่จังหวัดระยองค่ะคาเฟ่รักโลกค่ะไอเดียนี้นะคะเพิ่งเริ่มได้ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆนี่เองค่ะคือเหมือนกับเรารู้สึกว่าเราเสพข่าวที่เกี่ยวกับพลาสติกล้นโลกพลาสติกล้นลงไปในทะเลพลาสติกไปอยู่ในท้องสัตว์ตายก็ถือว่าในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการนะคะอยากที่จะแบบคิดไอเดียอะไรสักอย่างนึงที่เรารู้สึกว่าเราสามารถลดขยะภายในร้านเราได้ก็เลยเกิดเป็นไอเดียที่ว่านำใบตองมาห่อเค้กแทนพลาสติกที่เราใช้อยู่ทุกวันนะคะหลังจากที่เริ่มทำนะคะขยะลดลงไปมากไหมวันหนึ่งเราผลิตเค้กตีซะว่าสมมุติ120ชิ้นก็จะมีพลาสติกที่เราพันรอบเค้กเนี่ยค่ะ120ชิ้นทีนี้พอเราเปลี่ยนมาเป็นใบตองปุ๊บตรงเนี้ยคือหายไปอย่างน้อยๆอย่างต่ำๆเนี่ยต้อง120ชิ้นต่อวันสำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไหมตอนนี้ยังไม่ถือว่าเพิ่มขึ้นค่ะเพราะว่าเราใช้ใบตองจากต้นกล้วยหลังบ้านเราถ้าสมมติว่าไม่พอเราก็จะซื้อจากที่ตลาดบ้านค่ายก็คือเป็นตลาดในชุมชนของเราซื้อจากชาวบ้านที่เขามาขายในตลาดก็เหมือนกับได้ช่วยสนับสนุนคุณยายที่เขาเอาใบตองมาขายด้วยจริงๆแล้วมันยากกว่าการใช้พลาสติกมากค่ะปกติที่เราใช้พลาสติกอะค่ะคือเราเหมือนกับซื้อสำเร็จมาเขาเป็นไซส์ที่เราใช้อยู่แล้วเรามีหน้าที่แค่แกะเอามาห่อนี่คือจบละแต่พอเราใช้เป็นใบตองปุ๊บเราก็จะต้องไปตัดเอามาเช็ดทำความสะอาดเอามากรีดเอามาตัดให้เป็นไซส์ที่เราต้องการนะคะก็ค่อนข้างใช้เวลามากแต่ว่าถ้าสมมติว่าวันนี้เราไม่เริ่มอะค่ะไม่เริ่มที่ตัวเราเองก่อนเราไม่เริ่มที่ร้านของเราก่อนความเคยชินที่เราใช้พลาสติกอะค่ะมันก็จะวนลูปอยู่อย่างเงี้ยต่อไปตัวนี้ค่ะมันเป็นไอเดียแรกที่เราทำทั้งคาเฟ่เราเนี่ยเราไม่ได้หมายความว่าเราใช้รักโลกทั้งหมดนะคะแต่เราลดบางส่วนที่มันเป็นขยะรายวันก็ยังดีหลังจากที่เราเปลี่ยนจากการใช้ใบตองมาแทนพลาสติกนะคะอย่างแรกเลยค่ะในเพจอะค่ะในออนไลน์เนี่ยคึกคักขึ้นอย่างมากเลยคือคนแชร์กันไปแล้วก็มีคนเข้ามาสนับสนุนไอเดียนี้กับเราเยอะมากเราไม่ได้อยากสร้างภาพหรืออะไรแต่ว่าถ้าไอเดียนี้มันเป็นน้ำหนึ่งหยดที่มันกระเพื่อมแล้วแบบร้านอื่นๆผู้ประกอบการอื่นๆเห็นว่าเฮ้ยเขาเริ่มเปลี่ยนแล้วนะจุดประสงค์ที่เราต้องการจะลดขยะลงอะค่ะมันก็ถือว่าได้เป็นไอเดียให้กับร้านอื่นๆด้วยเนี่ยค่ะจริงๆแล้วคือต่ายก็เป็นคนธรรมดาคนนึงค่ะที่สมมติว่าถ้าต่ายออกไปนอกบ้านเนี่ยต่ายก็พกแก้วไปเองพกหลอดไปเองพกถุงผ้าไปห้างจริงๆแล้วอ่ะเราแค่เคยชินกับการที่เขาใส่ถุงมาให้เราเขาใส่แก้วมาให้เราคือถ้าเราไม่เริ่มเปลี่ยนที่ตัวเราอะค่ะมันก็ไม่รู้จะไปบอกคนอื่นให้เปลี่ยนยังไงตัวเราเองเรายังเปลี่ยนไม่ได้มันก็คือเริ่มจากตัวเราอะค่ะถ้าเราเปลี่ยนได้คนรอบข้างเห็นว่าเราเปลี่ยนเขาก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเหมือนกันถ้าสมมติว่าลูกค้านำแก้วที่เป็นแก้วของลูกค้ามาเองนะคะก็จะมีส่วนลดให้5บาทหรือว่าลูกค้านำทัพเปอร์แวร์หรือว่ากล่องใส่อาหารเนี่ยมาใส่ขนมของเราก็จะมีส่วนลดให้5บาทก็ถือว่าช่วยลดขยะพลาสติกลงไปด้วยร้านนะคะจะตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองจะอยู่ในร้านเดียวกับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาพรชัยสาขา2ก่อนถึงวัดอาหารไร่หลวงปู่ทิมถ้าใครมาเที่ยววัดก็มาแวะทานก่อนได้ค่ะ